เอาละครับผมก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง SMC นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Estate Agent Simulator นะครับมาต่อกันนะครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้เช่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นเวลา1เดือนแล้วก็เราจะต้องตกแต่งแล้วก็ไปปล่อยต่อนะครับซึ่งบ้านหลังนี้นั้นมันมีราคาที่สูงมากเพราะว่ามันเป็นบ้านของสุลต่านนะครับเฮ้ยมีนี่ด้วยเหรอมีสระว่ายน้ำด้วยทุกคนมีน้ำมั้ยเนี่ยทำไมมันแลดูสระมันแห้งๆวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านก่อนไหมเอ้ยเดี๋ยวมืดแล้วอ่ะทุกคนวิเดี๋ยวนะนี่มันใส่เฟอร์นิเจอร์ได้80ชิ้นเลยเหรอแบบนี้ก็ดีโคตรเลยดีแล้วก็ค่าเช่าเฉลี่ยของบ้าน 10,000 ต่อวันโอ้ my god ขี่จะโดดโคตรจะดีเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในซิมันเป็นยังไงว้าวมี2ชั้นด้วยนะครับเข้ามาปุ๊บเจอบันไดเลยนะแล้วก็เก็บขยะก่อนละกันนะครับโหรกมากเลยถ้าเช่า2หลังติดกันนี่ก็สบายเลยนะไม่ต้องเข้าไปในเมืองเลยนะทุกคนเคลียร์ชั้นล่างแล้วนะครับนี่เฟอร์นิเจอร์นี่เราไปแต่งบ้านหลังนั้นหมดแล้วนะเราจะต้องไปถลุงใหม่ไว้เนี่ยให้ตายเหอะโอเคเก็บขยะก่อนละกันนะครับทํางานหามรุ่งหามค่ำอีกแล้วเรานะครับด้านบนนะฮะอุ้ยมี3ชั้นเลยเนี่ยอ๋ออันนี้มันห้องใต้หลังคาเหรอแต่ก็ใหญ่อยู่ดีนะทุกคนนะเก็บขยะครับเยอะมากเลยเก็บขนาดนี้คะแนนค่ารักษามันจะขนาดไหนวะเนี่ยแล้วก็ฉีดสเปรย์นะครับกําจัดแมลงหน่อยนะบ้านจะได้สะอาดสะอาดนะครับเก็บครับเก็บให้หมดเลยครับไม่คิดว่าเจ้าของบ้านเขาจะแต่งตัวแบบนั้นแล้วก็เคยบิดค่าเช่าผมนะครับผมอาจจะเข้าตาจนนะฮะก็เลยแบบปล่อยเช่าซะติดการพนันหรือเปล่าเนี่ยบ้านหลังนี้มันใกล้ๆคาสิโนซะด้วยเนี่ยเหลือค่าสกปรกหนึ่งอะตรงไหนมันไม่สะอาดอะห้องนี้หรอไม่เคยเข้าไปเลยไหนมันก็สะอาดนี่หาแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะต้องมีคราบเปื้อนแหละมันแค่หนึ่งเองอะในนี้มีห้องอีกเหรออุ้ยโอ้นี่กาลาดโรงจอดรถนะครับทุกคนมีโรงจอดรถด้วยตรงไหนมันยังไม่เคลียร์วะเนี่ยผมกวาดสายตาดูมันก็สะอาดหมดแล้วนะทุกคนนะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอวะทุกคนเนี่ยเอาไว้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเรากลับไปเตรียมของนะครับเพื่อที่จะมาวางในบ้านนะครับแต่ว่าขอเปลี่ยนสีก่อนได้ไหมหลังนี้ควรจะเป็นสีอะไรดีสีน้ำตาลไหมไม่เคยใช้เลยนะฮะทาถูกูทาถูโอเคดูด้านนอกสิว้าวดูสวยขึ้นมาประมาณหลายเท่าเลยนะครับส่วนด้านในนั้นเอาเป็นสีไม้ไหมไม่รู้ว่าสีไม้หรือสีอะไรมันสีน้ำตาลนะอุ้ยโอเคแรมจัดเลยนะครับเปลี่ยนพื้นได้ไหมเนี่ยเนี่ยผมคาใจว่า 1% มันอยู่ตรงไหนวะโอเคไม่เป็นไรครับน่าจะปล่อยให้เช่าได้อยู่มั้งหาไม่เจอจริงๆเดินจนแบบว่ามึนหัวแล้วเนี่ยเอาล่ะกลับบ้านไปนอนกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องขนเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเพื่อที่จะตกแต่งตรงนี้นะครับแต่บ้านเราต้องกลับทางไหนวะเนี่ยอ๋อทางนี้นะกลับสำนักงานครับสวัสดีเจ้าจัมโบเติมอาหารให้น้องหน่อยแล้วกันนะครับไม่ได้เล่นกับน้องนานวันนี้มาจัมโบช่วงนี้พ่อจะวุ่นหน่อยๆนะลูกนะมาแล้วจัมโบเอาล่ะไปข้ามมาไปนอนดีกว่าเมียจ๋าอยู่ไหนจ๊ะค่าความสัมพันธ์ของเรา78แล้วสินะวันนี้จ้าเมียจ๋าอยู่ไหนเอ่ยเราแค่คุยกับเมียแล้วก็ขอตังค์เมียเราก็ได้แล้วมั้งเนี่ยเอาเมียหายครับทุกคนไม่ใช่เมียหนีออกจากบ้านแล้วหรอหรือว่าเมียล้างจานใช่วันนี้จ้าที่รักที่เล็กกูกำลังทำอะไรอยู่แค่วันนี้คุณดูสวยมากเลยฉันกำลังล้างจานอย่าเพิ่งยุ่งนะแค่โอเคผมไปนอนแล้วรีบเข้านอนนะเมื่อคุณล้างเสร็จแล้วอ่ะคุยวันนี้จิตแจ่มใสครับผมนอนดีกว่าเช้าอันสดใสหวังว่าวันนี้คงจะเป็นวันที่ดีนะครับทุกคนเฮ้ยมีจดหมายเข้ารถใหม่ใหม่แล้วเนี่ยวันนี้มีสงครามโกดังแต่มีตังค์อยู่ 9,000 ขออนุญาตไปเก็บตังค์ค่าเช่าก่อนละกันนะครับแล้วเราต้องใช้หนี้ด้วยปะเนี่ยสภาพโอเคเก็บขวดก่อนละกันนะฮะอันนี้ขวดแก้วนะครับตัวนี้ขวดพลาสติกโอเคแล้วก็ตัวนี้คือกล่องโลหะนะฮะสวัสดีครับค่าเช่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ฉันเก็บค่าเช่าบัตรเลขที่34ให้แล้วค่ะ 1,700 ขอบคุณมากเลยนะครับเอาละรีบไปเก็บค่าเช่าแล้วก็รีบกลับมาประมูลดีกว่าทุกคนฮะวันนี้กาชาขอให้ดวงดีขึ้นมาหน่อยนะมาแล้วครับเก็บค่าเช่าครับโอเคฉันกำลังจะจ่ายเงินทันทีแค่นี้แหละขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็คุณยายนะครับคุณยายณัฐธิดาเป็นยังไงบ้างครับบ้านก็อยู่ดีแหละขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับค่าเช่านะครับแล้วก็โซนด้านหน้านะครับอันนี้เราจะไม่ค่อยซื้อแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันถูกเกินจริงๆผมอยากทุบบ้านหลังนี้แล้วก็สร้างใหม่ซะเหลือเกินนะฮะสวัสดีคุณรัชนีเป็นยังไงบ้างครับค่าเช่าค่ะเอาไปเลยค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็คุณหน้าโหดนะฮะสมสวยมีค่าเช่าไปเลยขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็หลังนี้นะครับเก็บแป๊บเดียวนี่ตังค์มา 30,000 เลยนะเอาจริงคุณวรรณานะครับนี่ค่าเช่าค่ะขอบคุณมากเลยนะครับบ้านมันเริ่มหลายหลังนะฮะต้องปล่อยออกไปสักหลัง2หลังแล้วล่ะนะครับผมอยากมีแค่5หลังพอแล้วก็เก็บวันเดียวหลัก 50,000 หลังละ 10,000 ได้มั้ยไม่ได้นะคุณสมหญิงครับอันนี้ค่าเช่าไปเลยขอบคุณมากเลยนะครับไปประมูลครับทุกคนฮะตอนนี้มีตังค์อยู่ 39,000 น่าจะพอประมูลนะวันนี้นะขอแบบไม่เกลือนะคอนเทนเนอร์แดงมาแล้วเอาละเฮ้ยเราต้องขี่ม้าไปนี่หว่าเออมันอาจจะเพิ่มโชคก็ได้นะเฮ้ยตอนนี้ EXP ของเรา351นะฮะเดี๋ยวเราต้องเก็บไว้ปลดล็อกนะครับแง่แหละมันเหลืออยู่อย่างเดียวเนี่ยที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยจ้างบีสวัสดีครับประมูลเริ่มยังมาทันใช่ไหมครับมาทันรอนายคนเดียวนี่แหละเฮ้ยโอเคครับไปเลยครับอยากได้คอนเทนเนอร์ดิงเดกันนะแต่ว่าเราไม่สนเนี่ยเราเอาทุกคอนเทนเนอร์แล้วกันนะครับโอเคว้าวคอนเทนเนอร์เหลืองคอนเทนเนอร์เหลืองจำได้ว่าของมันไม่ค่อยดีไม่ใช่หรอวะเฮ้ยแต่เริ่มบิดมาที่900ก็ถือว่าอาจจะเป็นของดีก็ได้นะทุกคนฮะจัดหนวกจัดเต็มเออจัดเต็มจัดหนวกโอ้ได้ 2,000 เองผมว่าของกากแน่เลยนะคอนเทนเนอร์เหลืองส่วนมากจะเป็นของกากนะครับคอนเทนเนอร์เหลืองเนี่ยต่อไปน่าจะเป็นส้มแน่ๆเลยเห็นแซมๆมาฝั่งนั้น 2,500 ครับตะโกนแบบนิ่มนวลเฮ้ยทำไมมันถูกแปลกๆมันก็ดีแล้วนี่ว่าอันนี้ส้มจริงด้วยส้มๆอย่างนั้นน่ะแหละมันไม่มีคอนเทนเนอร์แดงเลยอ่ะวันเนี้ยอยากได้แดงๆอยากได้แดงๆพี่จานถูกๆครับทุกคนผมว่าของเราเต็มบ้านแน่เลยนะยังไม่ได้เก็บมาที่ชั้นเลยอ่ะเอาละโบกมือซะหน่อยเดี๋ยวผมจะเก็บของลงจากรถแล้วผมไปซื้อใหม่ดีกว่าเหมือนมีตังค์อ่ะนะ ตังค์ 30,000 กว่าให้ตายเถอะเอาอันที่เรามีไปใส่ก่อนได้มั้ยแต่จริงๆเราควรจะไปขนได้จากบ้านหลังนั้นออกมาก่อนไอ้บ้านที่เรายัดๆไปเยอะๆมันเกินไปนะครับโอเคอันสุดท้ายเลยครับเอามาทุกอันเลยนะเย่ขอให้เป็นวันที่ดีและขอให้เป็นโชคที่ดีของวันนี้นะครับไปเรื่อยๆครับทุกคนบิดไปเรื่อยๆครับผมรวยเฮ้ยคนนี้ก็แต่งตัวดูดีมีออร่าเหมือนกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขามาเช่าบ้านนี่ต้องรีบให้เช่าเลยโอเคเหลือ 28,000 ไปเฮ้ยมีรถมาขายครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์ครับเอาตังค์ไปถลุงลงทุนหมดแล้วนะฮะเบิร์ดอยากมาดูคอนเทนเนอร์ซิคอนเทนเนอร์มีอะไรแจมๆไหมเปิดมาปั๊บของกากทันทีเลยเปิดมาปั๊บกากเหมือนเดิมนะครับวิแต่ยังพอใช้ได้นะอันนี้อะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะวิทยุอ่ะวิทยุหรือว่าเตาแก๊สปิ๊กนิกเงี้ยอ่ะโยนลงไปก่อนละกันตรงนี้มีอะไรเซตเดิมเลยของโคตรกากทุกคนนี่ของกากมากเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะเก็บเข้ารถก่อนละกันนะนี่เฮ้ยแต่รถมันยังพอมีของดีอยู่นะทุกคนเราสามารถเอาไปแต่งได้นะแต่ตอนนี้คืออยากจะบอกว่ามันเต็มเปี่ยมด้วยออร่ามากเลยของเนี่ยเอาไปเก็บทีวีกากๆเก็บไปมีอะไรที่แบบเก็บได้อีกเก็บไปก่อนนะหรือว่าเราจะเก็บหมดเลยนะครับผมว่าเราเก็บหมดเลยดีกว่าแล้วก็ไปซื้อใหม่ฮะอันพวกนี้นี่เอาไว้แต่งบ้านเรานะครับบ้านสุลต่านมันจะต้องแบบดูดีมันเอาเข้าได้ตั้ง80อันเลยนะทุกคนนะแต่ต้องแต่งแบบดีๆไปเลยแต่ตอนนี้ขออนุญาตเก็บก่อนละเก็บของท้ายรถก่อนมีโอกาสจะมาหยิบๆไปใช้ละกันเอ้ยมันมีแต่ของดีๆเลยชั้นวงชั้นวางโอเคมีแค่เก้าอี้อันนี้แหละกับโซฟาอันนี้เก็บออกครับอันไหนที่คิดว่าเราไม่ได้วางอะนะโต๊ะนะฮะแจกันนี่ก็ควรมีอะนะเก้าอี้แบบนี้ก็แหลมเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เป็นเก้าอี้ม้านั่งอันยาวนะครับใช้คำว่าม้านั่งโอเคเอาละแล้วของคอนเทนเนอร์นี่เราจะเอายังไงดีเดี๋ยวผมเอาใส่ในรถทีละอย่างก่อนละกันนะครับใส่ในรถไว้ก่อนละกันนะอันนี้ถือว่าดีอยู่นะอันเนี้ยแต่ว่ามันก็ได้น้อยไปนะนี่โอเควางครับสไตล์บ้านมันไม่ใช่บ้านเก่าๆอ่ะเด้มันเป็นบ้านแบบสุลต่านนะฮะมืดแล้วเก็บของจนมืดเดี๋ยวขอเลื่อนรถหน่อยเออมาถึงก็พาเมาเลยน้องๆบอกตอนเก็บของนี่ตัดออกได้มั้ยไม่ไหวแล้วเต็มยางเต็มยางจะได้เอาอันนี้ขึ้นไปด้วยก็ใส่เข้าไปครับใช้ได้อีกชิ้นเดียวโอเคแล้วก็วางไว้นี่ก่อนละกันนะเอาละไปนอนดีกว่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปจัดบ้านกันนะฮะมืดละยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยให้ตายเถอะมันจะได้รีวันด้วยไงเออมันจะได้ถึงวันคอนเทนเนอร์แล้วก็เราจะได้ตังค์ด้วยเอาละเมียจ๋าเมียอยู่ไหนวะเนี่ยอาบน้ำแน่เลยอาจารย์เอ๋ไม่ได้อาบหรอล้างจานอีกแล้วเหรอขยันจังเลยเมียเราเนี่ยคุณกำลังทำอะไรอยู่คะที่รักผมกำลังดูคุณอยู่คุณสวยมากที่รักฉันต้องรักการนะคะคุณต้องการอะไรคุณเหลือเงินบ้างไหมผมจะไปต้องใช้อุ้ยเมียมี1,700นะฮะโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับคุณเนื้อ
ขอบคุณมากเลยจ้าเมียจ๋าไปนอนก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับหนึ่งวันนี้มันผ่านไปไวจริงๆเลยอยากให้วันหนึ่งมันมีสักแบบนานๆตื่นเช้ามานะครับเราต้องรีบไปแต่งซะหน่อยล่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนับวันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเรายิ่งไม่ปล่อยเช่ามันก็จะแบบลดลงไปเรื่อยๆเพราะเราเช่าบ้านสุลต่านมาแค่เดือนเดียวเองนะฮะ30 วันนั่นเองเก็บนี้ก่อนแก้วแล้วก็พลาสติกเอาไม่ใช่เฮ้ยใส่ผิดรีบเกินใส่ผิดตลอดเลยน้องๆบอกมันเป็นปกติของพี่ค่ะเฮ้ยฉันเก็บค่าเช่าไปเลขที่34มันแล้ว1,700เอาไปเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บพวกนั้นก่อนแล้วกันนะนี่ไปครับยันวาบ้านเราเสร็จหรือยังวะเนี่ยถ้าเสร็จแล้วมันน่าจะส่งข้อความมาให้นะปล่อยมันสร้างไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะฮะคุณสมจิตค่าเช่าครับเอาไปเลยนี่ผมกำลังลองตองแต่งเลยนะแล้วก็คุณยายเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมคุณยายหายไปแล้วเขาไม่ได้เก็บค่าเช่าหลังนี้ให้เรานี่หว่าหลังนี้ว่างนี่ไงหลังนี้ว่างอยู่นะครับแต่ว่ามันจะหมดสัญญาวันกี่วันวะเนี่ยบ้านเลขที่28อย่างนั้นน่ะเหรอ28โอ้เหลือ5 วันนะครับเดี๋ยวผมขอปล่อยเช่าเลยละกันนะครับมันว่างแสดงคุณยายย้ายออกไปแล้วนะฮะครบกำหนดวันแล้วหลังนี้นะครับ 5,000 โอเคปล่อยเลยครับแล้วก็จะมีใครมาเช่าก็จัดหนักจัดเต็มให้เลยละกันนะครับไปเก็บค่าเช่าครับแล้วคนนั้นเขาเก็บค่าเช่าหลังไหนให้ผมวะเนี่ยสวัสดีคุณสมสวยเก็บค่าเช่าหน่อยครับสวัสดีนี่ค่าเช่าไปเลยหลังนี้ก็ใกล้จะหมดเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนนะฮะใกล้จะคืนละส่วนหลังนี้อยู่กับเรานานๆเพราะเป็นบ้านของเราเองนะครับสวัสดีคุณรัชนีค่าเช่าค่ะขอบคุณมากเลยนะครับจำได้ว่าคุณรัชนีนี่เช่านานมากเลยนะแล้วก็คุณวรรณาเอาไปเลยค่ะค่าเช่าไม่มีบิดแน่นอนแค่ต่อไปคุณลุงสมสวยนะครับ34เก็บไปแล้วปะน่าจะเก็บไปแล้วนะหนังนี้เช่าแล้วเก็บไปแล้วนะครับมีคนเก็บให้ละ34นี่ก็ใกล้จะหมดละตั้งแต่ยังอยู่ลุงสมศรีอันนี้ลุงสมหญิงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับลุงนี่50,000เหลียวแป๊บเดียวไปดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปแต่งบ้านกันอุ้ยหลังนี้ก็หลังใหญ่เหมือนกันนะทุกคนเหมือนกับหลังที่เราจะสร้างไม่ดีใหญ่กว่ามีโรงรถด้วยปะเนี่ยคล้ายๆหลังที่เราไอ้นี่เมื่อกี้เลย60,000แน่ๆเลยผมว่านะจะกำลังยุ่งมาก50,000เองเหรอทุกคนจัดเลยบัวแต่เราจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์เด้อเอาทีละหลังก่อนดีกว่าอุ้ยแต่นานๆทีมันจะมาขายได้เนี่ยตัวเนี้ยเอาละกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับรีบไปแต่งบ้านก่อนนะฮะสำนักงานโอเคนี่เราจะไม่เหลือตังค์ไว้ซื้อรถไว้ขี่เลยหรือไงเนี่ยเราจะขี่ไอ้เจ้าฟอร์ดนี่จะจบ EP เลยหรือไงนะครับเกมนี้ก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะตันเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาไอ้นี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งลงไม่ทันลุงมีอีกไหมมีอีกสวัสดีครับรีบปล่อยเช่าแท้มันจะหมดแล้วตัวนี้โอเคบ้านนี้นะครับฉันมีเรื่องด่วนนิดหน่อยแต่ต้องการเช่าบ้านเป็นเวลา5 วันนะฮะเอาไปเลยครับจัดการเช่าทันทีรีบหน่อยได้ไหมจัดไปเลยครับ5 วันนะฮะเอาไว้คุ้มเพราะมันจะหมดสัญญาแล้วหลังนี้เอารถไปดีกว่าจะต้องแต่งสักห้องหนึ่งให้มันเสร็จก่อนนะวันนี้นะหลังนี้อย่าเลยถอยเลยหรือหลังไหนวะอ๋อหลังนี้หลังน้ำตาลนี่แหละใช่มันหลังเดียวกันเลยกับหลังไอ้50,000เมื่อกี้เนี่ยทำไมเราไม่เช่าวะตัวนี้มันก็แพงอยู่นะเดี๋ยวผมต้องถอยรถเข้าไปอีกแต่เฟอร์นิเจอร์เราแทบไม่มีเลยเดินหน้าซะหน่อยนะครับขยับฮะต้องถอยเข้าไปไม่งั้นนี่เดินไกลมันมึนนะฮะโอเคเอาละเริ่มจากอะไรดีนะครับเตียงนอนก่อนแล้วกันนะครับห้องนอนชั้นไหนดีชั้นบนเลยแล้วกันนะฮะชั้นบนมาสเตอร์เบดรูมมาเป็นห้องนี้ละกันนะครับมีอะไรเข้าเอ่ยมีเมลเข้าด้วยนะฮะบ้านเราเสร็จแน่ๆเลยผมว่านะเดี๋ยวเราต้องเหลือตังค์ไว้ด้วยนะพอดีจะไปแต่งบ้านตัวเองนะครับอ้อรถมันรีนี่เองนะครับนี่ผมจะคาใจกับค่าสกปรกเหลือ1เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมันหลังใหญ่เกินหาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวเดินไปเดินมาอาจจะเจอเองก็ได้หรือน้องๆเจอก็คอมเมนต์บอกพี่ก้องด้วยนะครับอันนี้เป็นโต๊ะวางทีวีหรอโต๊ะวางทีวีตัวนี้ก็เป็นตรงไหนเป็นห้องโถงดีทุกคนห้องรับแขกอันนี้กาลาดห้องรับแขกเอาเป็นห้องนี้เลยวางตัวนี้เลยละกันเอาจะกลับด้านมันวางทีวีได้ใช่ไหมเนี่ยมันใช่โต๊ะวางทีวีแน่นะ เหมือนโต๊ะแบบตู้แต่งตัวไงไม่รู้เฮ้แล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาตรงไหนดีตู้เสื้อผ้าตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวนะครับแต่มันเหมือนห้องนอนเลยเว้ยเฮ้ยวางครับตู้เสื้อผ้านะฮะมีอะไรอีกเอ่ยอันนี้นะครับโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าเล็กนะฮะเอามาวางด้วยข้างๆกันเลยเพราะว่าคนรวยนี่ส่วนมากเขาจะใช้เสื้อไม่ซ้ำกันนะครับเปลี่ยนเสื้อทุกวันนะวางไปครับป้าไม่เป็นไรวางได้ตั้ง80 ชิ้นเนี่ยนี่วางๆไปเลยนะฮะตรงๆหน่อยแล้วก็มีอะไรต่อน่าจะเป็นตู้เย็นนะครับห้องครัวเอาเป็นตรงนี้เลยนะครับใหญ่มากเลยนะห้องครัวเนี่ยตู้เย็นวางชิดเลยปิดมุมพอดีนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สเราไม่ควรจะวางข้างตู้เย็นนะเดี๋ยววางไว้ก่อนละกันเป็น13,000แล้วเหรอเนี่ยต่อวันนะลองนึกสภาพดิ
โซฟาต้องรับแขกตรงนี้นะครับตั้งเลยปากเข้าไปอันไหนนะที่มันเป็นตู้ห้องครัวนี่ไงอันนี้เลยติดมองไม่เห็นแบกทีนี่แบบหน้ามืดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับมืดแล้วยังไม่ทันได้แต่งอะไรเลยวางไปก่อนนะครับตรงนี้อุ้ย14,000แล้วอ่ะทุกคนสุดจัดหลัดบอกนะครับเอาล่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับวางไว้เยอะๆเลยเพิ่งได้9ชิ้นเองเหรอวะเนี่ยพาร์ทนี้น่าจะแต่งบ้านนี้ทั้งพาร์ทเลยมั้ยไมโครเวฟนะครับตั้งห่างๆหน่อยไหมตัวนี้เป็นโซนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจริงๆเรามาวางได้อีกโต๊ะหนึ่งเลยนะมันกว้างมากเลยนะทุกคนนะอันนี้เป็นโต๊ะหน้าทีวีนะครับตั้งไปแล้วก็ใส่แจกันได้ไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเตะตกนะฮะเอาตรงนี้ไปตกแต่งซะหน่อยนะครับห้องนี้ดูสวยงามขึ้นมาหน่อยแล้วก็เครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าเราเอาวางไว้ซักมุมนี้ละกันคนละมุมไปเลยนะครับเพราะว่าโซนห้องมันแปลกๆนี่จะให้บ่นว่าไม่มีห้องน้ำอีกก็ไม่ได้มันผมยังงงอยู่ว่านี่คืออะไรเนี่ยเตาแก๊สเหรอผมว่าน่าจะเป็นเตาแก๊สนะหรือว่ามันคือวิทยุวะน่าจะเป็นวิทยุไหมน้องๆคิดว่าเป็นอะไรฮะคอมเมนต์บอกพี่กล้องด้วยนะวิทยุไหมอ่ะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเตาแก๊สเปล่าวะโซนี่เตาแก๊สไม่น่าจะใช่โซนี่นะน่าจะเป็นวิทยุนะทุกคนนะมันต้องมีโต๊ะนะโต๊ะเฉพาะของมันนะโต๊ะวิทยุเอาโต๊ะนี้แล้วกันนะครับวางไว้ซักมุมไหนดีนะมุมวิทยุชั้นวางของมันบังหน้าต่างอะดิตรงนี้เลยละกันนะครับมุมวิทยุวางวิทยุไว้บนนี้เลยเผื่อมีแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็จะได้มาตั้งได้นะมีอะไรให้ตกแต่งอีกไหมครับโคมไฟที่ขาดไม่ได้มุมนี้เลยแล้วก็โคมไฟอีกห้องนึงนะครับอุ้ยเป็น16,000แล้วอ่ะแป๊บเดียวนี่เรายังไม่ได้แต่งห้องทำงานเลยนะห้องกินข้าวครับต้องมีโคมไฟซะหน่อยนะครับสวยจัดประหลัดบอกมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่ได้วางตรงนี้นี่ขนาดใส่มาขนาดนี้แล้วแบบยังไม่ถึงครึ่งเลยนะทุกคนนะมันเยอะมากโอเคสวยงามแล้วก็ตะกร้าผ้าผมเอาขึ้นไปด้านบนแล้วกันนะฮะ16,000แล้วอ่ะทุกคนตะกร้าผ้าวางไว้ตรงนี้เลยเวลาเปลี่ยนผ้าเสร็จจะได้แบบถอดทิ้งไว้ตรงนั้นเลยนะนี่แล้วก็ตู้ข้างเตียงเป็นตู้นี้ได้ไหมเตียงนอนเราอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้ใช้ตู้ข้างเตียงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วางไปก่อนนะครับมันเหมือนตู้แต่งหน้าตู้เก็บของหรือว่าตู้อะไรสักอย่างนะตัวนี้โอเคมีอะไรอีกไหมนาฬิกาปลุกนะครับวางไว้ด้านบนเลยวางไม่ได้หรอตรงนี้วางได้ไม่เหมือนตู้ข้างเตียงเลยนะเก้าอี้นี้ตั้งไหนดีเก้าอี้นี้เพิ่มมาตั้ง30 บาทเลยนะทุกคนนะเก้าอี้นี้เอาไว้นั่งละกันนะฮะห้องครัวนะครับเอาไว้เป็นบาร์อยากมีโต๊ะที่มันเป็นบาร์บ้างจังเลยนี่ตรงนี้ก็มีบาร์อันนี้เป็นล็อบบี้นะฮะเอาไว้แบบนั่งรอแบบใส่รองเท้าออกนอกบ้านอะไรประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวก็ผลมาอีกเดี๋ยวก็ไม่พออีกนะครับ2 ห้องนอนไหมทุกคนห้องแต่งตัวผมรู้สึกว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะมันกว้างไปนะฮะเราสามารถแบบวางได้อีกเลยนะเนี่ยเตียงนอนอีกอันนึงเผื่อแบบแขกมาจะได้แบบมีที่นอนไว้รองรับแขกนะครับแล้วห้องใต้หลังคานี่เอาเป็นห้องอะไรดีวะเนี่ยมันจะมีชั้น3อีกนะทุกคนนะโอ้โหห้องนี้ก็ยังว่างยังว่างอีกเยอะเลยโอเคเป็นเอเคอร์เลยทุกคนเยอะมากนะครับห้องแต่งตัวเอาอีกสักห้องนึงไหมเอาเป็นชั้นบนไหมชั้นบนอีกสักห้องหนึ่งนะครับด้านในผมจะเป็นห้องนอนแล้วกันนะฮะตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวเนาะแต่ว่ามันจะวางตู้ได้ใช่ไหมวางได้โอเคยัดเข้าไปเถอะห้องทำงานแล้วเราจะวางตรงไหนวะเนี่ยยังจะถามอีกเหรอมันใหญ่ขนาดนี้แต่งไม่หมดเลยโอเคไปดีกว่าแต่งไปแต่งมานี่30 นาทีกว่าแล้วเนี่ยให้ตายเถอะเดี๋ยวไปเก็บของเข้าสต็อกแล้วก็ไปซื้อพวกอุปกรณ์คอมแล้วก็โต๊ะกินข้าวมาไว้ดีกว่านะครับทุกคนฮะเลยบ้านเฮ้ยตู้คอนเทนเนอร์หายไม่นะไม่ได้นะแบบนี้รอบหน้าเราต้องแบบเก็บนะทุกคนนะไม่งั้นนี่หายวะทุกคนผมจำได้ว่าผมยังเก็บไม่หมดปะวะตู้หายหรือว่าผมคิดไปเองวะจะเก็บไม่หมดจำได้เมียจ๋าอยู่ไหนจ๊ะนอนดีกว่าครับวันนี้เมียจ๋าไปไหนเนี่ยอยากดูหนังกับเมียจังเลยจ้าเมียจ๋าขอเงินเมียได้ไหมเมียจ๋าอาบน้ำเฮ้ยอย่าเพิ่งอาบคุยก่อนนะฮะวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะมันยอดเยี่ยมมากคุณเป็นยังไงบ้างฉันก็ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติแหละค่ะผมขอเงินคุณหน่อยได้ไหมฉันควรมี364 บาทในกระเป๋าตังค์นะที่รักฉันให้คุณได้ขอบคุณมากที่รักเฮ้ยไม่เป็นไรจ้ะถ้าเราสามารถพาเมียไปเที่ยวได้นี่จะดีมากเลยนอนดีกว่ากินเวลาไป2 วันแล้วนะทุกคนนะยังแต่งบ้านไม่เสร็จเลยแต่งบ้านยังไม่เสร็จเลยครับกินเวลาไปเยอะมากเดี๋ยวขอไปเก็บค่าเช่าก่อนนะแล้วก็ต้องไปซื้อของมาเพิ่มนะฮะแต่งทีนี่โคตรเหนื่อยเลยไม่อยากนึกสภาพหมดเวลาค่าเช่าอย่างเงี้ยเราต้องขนไอ้พวกนั้นออกมาอันนี้ขวดแก้วใส่เข้าไปครับแล้วก็ขวดแก้วใส่เข้าไปครับแล้วก็อันนี้ขวด
แก้วเหมือนกันใส่เข้าไปครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างทวงค่าเช่าวันนี้มาเลขที่30แก้วจ่ายเงินโดยไม่มีปัญหาค่ะขอบคุณมากเลยนะครับเหนื่อยหน่อยนะเดี๋ยวผมไปเก็บต่อครับยานาวาไม่เก็บก็ไม่ได้นะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ค่า EXP นะฮะมาเก็บก็ดีเหมือนกันได้ค่า EXP เยอะนะสวัสดีคุณสมหวังผมเตรียมค่าเช่าไว้แล้วขอบคุณมากเลยนะครับโก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 สวัสดีครับคุณรัชนีเอาไปเลยค่ะค่าเช่าขอบคุณมากเลยนะครับคุณรัชนีนี่แบบพอเงินเข้าแล้วมันใจฟูมากใจฟูจริงในทีนี้ 8,000 นะครับค่าเช่าแค่ขอบคุณคุณวันดาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณรัตนานี่ค่าเช่าแค่ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ลุงสมหญิงนะฮะมาได้ลงอยู่นี่ค่าเช่าเอาไปเลยครับขอบคุณมากเลยนะลุงลุงทำไมแก้มแดงจังเลยลุงไปดีกว่าวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับขอไปแต่งบ้านหน่อยอีกแล้วไปยังสำนักงานแล้วก็ว่าจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อีกสักหน่อยนะฮะบ้านมันเยอะแต่งนี้ยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยเอาให้เสร็จเลยไหมคืนนี้แต่ประเด็นคือเราจะขนไปหมดได้ไหมเนี่ยมันเยอะมากจอด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 หวังว่าคงจะไม่ปิดร้านขังผมอีกนะเจ๊เฮ้ยรีบซื้อครับร้านเฟอร์นิเจอร์คุณจันยานะครับจะซื้ออะไรดีทุกคนผมคิดว่าน่าจะซื้ออุปกรณ์คอมก่อนละกันนะเก้าอี้นะครับอันนี้เอาไว้ใส่บาร์ก็ได้นะเป็นแบบทำบาร์เอาไว้กินข้าวนะฮะแล้วเก้าอี้คอมมีอะไรอีกอันนี้เก้าอี้นั่งกินข้าวโต๊ะกินข้าวใหญ่ๆเลยแล้วกันนะฮะ6โต๊ะไปเลยแล้วก็เก้าอี้นวมโซฟาเรามีแล้ววางไว้แล้วต้นไม้เตียงเอาเป็นเตียงห้องนอนคนเดียวจริงๆเรามีอยู่นะเราซื้อใหม่ทำไมวะเนี่ยก็ของตกแต่งนะฮะนาฬิกาซะหน่อยมีอะไรอีกทีวีไหมทีวีคอมนะครับโน้ตบุ๊กซะหน่อยตู้เคาน์เตอร์ของตกแต่งชั้นวางนะครับมีอะไรอีกนะไม่มีแล้วนะทุกคนแต่ว่าอุปกรณ์พวกกล้องดูดาวอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยอ่ะในร้านขายอ่ะผมว่ามันต้องเปิดกาชาอย่างเดียวแน่เลยของบางอย่างมันต้องแบบกาชาเนาะทุกคนไหนกล้องดูดาวไม่มีจริงโต๊ะข้างเตียงอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะข้างเตียงนะส่วนโต๊ะกินข้าวมันควรจะเป็นอันไหนอันที่มันแพงที่สุดไหมอันนี้ไหมมันใช่โต๊ะกินข้าวชัวร์นะไม่ใช่ห้องนั่งเล่นนะอันนี้นะเฮ้ยแต่ว่ามันดูก็ไม่เหมือนแล้วนะโต๊ะกินข้าวมันควรจะเป็นอันนี้ไหมอันยาวๆอ่ะอันยาวๆใหญ่ๆอ่ะเนี่ยมันควรจะเป็นอันนี้แต่ว่าราคามันถูกไปเนี่ยถูกไปก็ไม่ได้เฮ้ยเอามาสักอันละกันนะครับลองไปวางดูแล้วก็แจกันเท่าไหร่โอเคพอแล้วทุกคนพอแล้วไม่ใช่ไรแล้วโว้กลัวแบบเราขึ้นรถไม่ได้แล้วมันจะหายเยอะเกินเยอะเกินเยอะมากเอาไปยัด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 ให้มันหมดละกันแป๊บนึงนะครับคุณตำรวจนะเห็นใจคนที่กำลังจะขนของหน่อยนะครับยัดเข้าไปเต็มยังอีกชิ้นเดียวนั่นไงไม่พอนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยกลับออกมาเอาละกันนะครับหวังว่ามันคงจะไม่หายนะเย้เฮ้ยแต่บ้านมันก็อยู่ใกล้ๆเองนี่หว่าไม่น่าหายหรอกมันทุกคนหลังนี้ไม่มีใครปล่อยเช่าอีกใช่ไหมต้องรีบทำให้เสร็จนะครับจะได้คุ้มๆอ่ะนะเฮ้ยอีปอด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 โอเคจนเย้ยดีรถไปตีลังกาหายไปโอเคโต๊ะคอมครับเริ่มจากโต๊ะคอมเลยผมคิดว่าห้องทำงานน่าจะเอาไว้ด้านบนนะครับไว้ตรงนี้ละกันเนาะนะครับนี่มันวางโต๊ะได้ถูกด้านไหมเนี่ยมันต้องทางนี้โอเคทีวีใส่ทีวีเข้าไปครับตรงนี้ตั้งไปเลยมีอะไรอีกไหมเก้าอี้เก้าอี้บาร์เอามาวางไว้ก่อนนะนะครับมันเพิ่มเท่าไหร่วะเนี่ยเก้าอี้บาร์เนี่ยหยิบเข้ามาปั๊บ17677เพิ่มเท่าไหร่เนี่ยลองวางดิวิเพิ่มตั้งเป็นร้อยเลยนะทุกคนร้อยกว่าเหรียญเลยนะแต่ว่าเราซื้อเข้ามามันก็หลายร้อยเหรียญนะทุกคนแล้วก็อันนี้นะครับผมเริ่มไม่อยากได้บ้านหลังใหญ่แล้วล่ะตอนนี้เริ่มท้อแล้วทุกคนมันเริ่มท้อแบบท้อเลยอ่ะท้อกับการแต่งนี่แหละจับมาวางโยนได้ไหมโยนแล้ววางไว้ที่เดียวให้ค่ามันขึ้นแล้วก็ให้คนที่มาเช่าเขาจัดเองนะครับตอนนี้วิ18,000แล้วทุกคน5หลังนี่ก็วันละแสนเลยนะตอนนี้เรายังมีแค่หลังเดียวอย่าเพิ่งคิดไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับโอเคพร้อมชั้นบนเลยพร้อมเก้าอี้นะครับไกลมากเลยชั้นบนนี้ไม่ค่อยอยากขึ้นไปแต่งเลยนะมันไกลจริงๆนะทุกคนนะวางไว้พาร์ทแห่งการแต่งบ้านแล้วก็เก้าอี้นะครับประเด็นคือต้องหยิบขึ้นไปชีลอนอะมันไม่มีแบบรถเข็นแบบใส่แล้วก็ให้ขึ้นมาเลยหรือไงเนี่ยวางไปสวยงามอลามแท้แลตะลึงตึงโป ใจเย็นๆพี่ก้องน้องบอกเบาได้เบาอย่าเพิ่งอ้วก
นี่ตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับทุกคนฮะผมคิดว่าเอาไว้แบบนั่งกินแบบชิวๆนะเฮ้ยตรงนั้นไปวางเครื่องซักผ้าดีกว่ามีเปลี่ยนใจด้วยโอเควางเครื่องซักผ้าไว้ข้างเตาแก๊สเนี่ยนะมันจะไม่ระเบิดหรอโอเคเหมือนเล่นเดอะซิมอะตอนเนี้ยตั้งไว้ข้างๆนะครับเป็นบาร์เป็นเคาน์เตอร์นะครับอันนี้มันแลดูไม่เหมือนโต๊ะกินข้าวยังไงไม่รู้อะทุกคนเดี๋ยวต้องเอาไอ้โต๊ะเหลี่ยมๆมาลองวางดูนะว่ามันใหญ่แค่ไหนแล้วก็ห้องนอนนะครับชั้นบนเนี่ยเอาเตียงขึ้นไปเลยแล้วกันอุ้ย19,000แล้วทุกคนห้องนอนด้านในเลยแล้วกันนะครับเอาไว้นอนชิวๆคนเดียวฮะห้องนอนในฝันก็คือมีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างๆเล่นเกมเหนื่อยปั๊บกระโดดนอนเลยโอ้ยมันเข้ารถอีกแล้วเข้าเก่งจังเลยเหี้ยนี่อันนี้โต๊ะแบบนี้นะผมซื้อเก้าอี้มาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยนี่อันนี้มันควรจะเป็นโต๊ะกินข้าวไหมใช่อันเนี้ยมันควรจะเป็นโต๊ะกินข้าวเอาอันนี้แหละวางไว้ก่อนมีโต๊ะกินข้าว2ที่นะครับผมคิดอะไรไม่ออกแล้วล่ะตอนนี้คือแบบมันเยอะเกินอ่ะมันเยอะแบบเยอะมากเยอะเกินอ่ะทุกคนนะนี่โอเคแล้วก็มีอะไรอีกทุกคนห้องแต่งตัวด้านในสินะมีโต๊ะวางแจกันนะครับเอาวางไว้ตรงไหนดีตั้งโชว์ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็แจกันเข้าไปเอ๊บวางไปโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมนั้นคิดว่าชั้นวางตกแต่งนะครับแล้วห้องด้านหลังนี่คือเอาไว้วางอะไรวะเนี่ยมันยังเหลืออีกอ่ะเนี่ยทุกคนมันยังเหลืออีกด้านหลังนะนี่เหลือเยอะเลยอ่ะแล้วก็เก้าอี้ตรงนี้มาวางตรงนี้เลยละกันนะครับโอเคแต่งได้เยอะโคตรแล้วก็โต๊ะวางข้างเตียงชั้นบนนะครับนี่เราจะใส่80อัดนี่ก็อะไรอยู่นะมันเริ่มจะหมดแล้วอะของที่จะวางเนี่ยนี่อ่ะวางไว้ตรงนี้ครับผมว่า 20,000 ก็พอละนะครับวันละ 20,000 นี่ก็ถือว่าเดือดสุดๆแล้วนะขี้เกียจเดินวนเดี๋ยวเราต้องขนออกอีกผมก็ลืมไปนะอ่ะอันสุดท้ายละทำไงก็ได้ให้มันได้ 20,000 พอเดี๋ยวเราไปแต่งจริงๆจังๆที่แบบบ้านจริงๆของเราดีกว่านะเดี๋ยวต้องมาขนออกอีกสภาพเอาแล้วของที่ผมเอาขึ้นมาอยู่ไหนวะเนี่ยถือเข้ามาแล้วไปมารออยู่ตรงนี้นี่เองเอามันเอามาไม่ได้อ่ะบั๊กเหรอบั๊กไปแล้วตั้งไว้ตรงนี้ละกันแจกันลอยฟ้าแปลกดีบั๊กไปแล้วสภาพกลับดีกว่าทุกคนแม่เอาเฟอร์นิเจอร์ที่เหลือด้วยนะหายไหมเนี่ยอุ้ยยังไม่หายโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมปล่อยเช่าเลยละกันนะครับเอ้ยลืมถ่ายรูปเลยปล่อยเช่าเลยก็พรุ่งนี้ให้คนแม่เช่าต่อนะครับอ๋อยดีกว่ากลับบ้านเราเมียจ๋ารออยู่ให้อาหารหมาอย่างวะเนี่ยลืมแน่ๆเลยแย่ละหมาเราจะตุยไหมเนี่ยโอ้จอดครับสวัสดีไอ้โบเล่นกับโบซะหน่อยไหมแต่งบ้านทั้งวันเลยเหนื่อยมากเลยโบเอ้ยเอ้ยเอาไปครับเจ้านายโยนไปโอเคเล่นกับโบสักหนึ่งครั้งแล้วก็ดูหนังกับเมียก่อนแล้วกันนะครับวันนี้จะฟ้องหิวคุณทำอะไรที่นี่คะฉันเบื่อจังเลยค่ะคุณผมดูหนังเป็นเพื่อนนะครับ2เรื่องเลยนะวันนี้2เรื่องติดเลยไอ้แอมแบทแมนเลยแล้วกันนะผมคือแบทแมนและผมกำลังจะไปปราบเหล่าร้ายและผมคือโรบินแล้วก็จบโอเคดูอีกสักเรื่องไหมครับคุณทำอะไรที่นี่ฉันแค่ดูหนังกับคุณนี่แหละค่ะเดี๋ยวผมดูอีกสักเรื่องเป็นเพื่อนนะครับเอาเป็นหนังแอคชั่นแล้วกันนะฮะสืบสวนตำรวจราชการลับไม่ดิมันเป็นแนวไซไฟนี่หว่าเป็นแนวอวกาศอย่างนั้นเหรอดูไปดูมานี่เหมือนมอร์ทันคอมแบทเหมือนกันนะจบครับแล้วก็เมียเราก็หายโอเคเอาละไปนอนดีกว่าเมื่อยจังเลยลืมขอตังเมียเลยจำได้ว่าขอตังเมียมันก็เพิ่มเหมือนกันนะเนี่ยตื่นเช้าวันสดใส81แล้วค่าความสัมพันธ์ขอกินข้าวแล้วก็ดกอ่อนออกไปดีกว่านะครับพี่เมลเข้าขอดูเมลหน่อยจดหมายอุ้ยบ้านเราเสร็จแล้วเอาละเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปบ้านหลังนั้นนะฮะแล้วก็ไปดูบ้านเช่าเราดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บก่อนเก็บค่าเช่าก่อนลืมสิ่งแรกที่ต้องทำคือเก็บค่าเช่านะฮะนี่เมื่อคืนนี้ก็ลืมถ่ายรูปมานะวุ่นมากเลยเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันลดหรือเปล่าถ้าเราแบบปล่อยไปได้ให้คนเช่าเนี่ยนะฮะบ้านเลขที่ไหนนะ41นี่เหลือที่27วันแล้วเนี่ยมัวแต่ตกแต่งเนี่ยนี่สวัสดีคุณนัทธิดามาเลขที่34ค่ะเก็บมาให้โดยที่ไม่มีปัญหาค่ะขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บค่าเช่าบ้านก่อนนะวนลูปมากเลยช่วงนี้อาจจะวนลูปหน่อยนะทุกคนเมื่อไหร่เราจะรวยสวัสดีคุณสมจิตครับเอาไปเลยค่าเช่าบ้านขอบคุณมากเลยนะครับ39เหรอคุณสมจิตนี่เหลืออีกกี่วันวะเนี่ยเห็นอยู่มานานมากบ้านเลขที่39อุ้ยเหลืออีก5วันพอดีเลยนี่เขาเช่าจนแบบครบวาระบ้านเลยหรือไงเนี่ยนี่สวัสดีคุณสมหวังนี่ค่าเช่าครับเอาไปเลยครับโอ้คนนี้มาอยู่แทนคุณยายอย่างนั้นน่ะเหรอแป๊บเดียวเงินจะแสนแล้วทุกคนดีจัดนี่แหละนี่แหละหลังนี้แหละควรค่าแก่การทวงบ้านที่เราซื้อไว้นะฮะคุณรัชนีเลยครับนี่ค่าเช่าแค่ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคต่อไปคุณวรรณานะครับนี่ค่าเช่าแค่ขอบคุณมากเลยนะครับต่อไปลุงสมสวยนะครับ80,000แล้วไว้จัดนี่ผมต้องไปซื้อรถอีกคันจริงๆจังๆแล้วนะโอเคพร้อมจ่ายค่าเช่าครับลุงสมหญิงนะฮะ89,000ไปดูบ้านไหมทุกคนหรือว่าเราจะไปถ่ายรูปบ้านหลังนั้นแล้วก็ปล่อยเช่าก่อนแล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวบ้านเราค่อยไปดูมันไกลอ่ะไม่ใช่ไรหรอกหรือว่ามันอยู่ย่านสีลมไหมบ้านเราที่เราซื้อไว้มันอยู่อีกซีกนึงอ่ะอ๋อนี่เราอยู่สีลมเหรอเนี่ยโอ้ฝั่งนี้ก็สีลมสุขุมวิทคือฝั่งนู้นเหรอมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนี่ไงสุขุมวิทสุขุมวิทอะไรวะสุขุมวิทใกล้ๆเลยสุขุมวิทคือด้านหน้าหรอสีลมคือด้านขวาเออส่วนด้านหลังคือยานาวานะฮะที่เราแบบมีบ้านเยอะๆนะฮะอยู่ไกลซะด้วยดิสภาพมาแล้วโอ้หลังใหญ่โคตรสวัสดีครับขอแสดงความยินดีในการก่อสร้างบ้านของคุณขอบคุณมากเลยนะครับว้าวใหญ่จัดๆใหญ่โคตรไปดูซิบ้านหลังนี้มันค่าเช่าเท่า 3,000 3,000 เองแต่แบบใส่เฟอร์นิเจอร์ได้45เยอะกว่าหลังนั้นอีกนะแต่ว่าใส่ไปเยอะๆมันก็อาจจะเป็นหลักหมื่นก็ได้นะทุกคนนะใครจะไปรู้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งนะกลับดีกว่านะครับไม่ต่างจากบ้านที่เช่ามาเลยสรุปคือบ้านสุลต่านนี่คือดีสุดละผมว่านะต้องไปแอบแบบแวะดูบ่อยๆนะครับว่าแบบจะมีคนมาปล่อยให้เช่าไหมโซนด้านหน้านี่คือน่าจะแบบแพงสุดนะฮะเอาละก็ขอไปถ่ายรูปบ้านก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาปล่อยเช่าเลยครับ let's go ต้องมีรถกระบะอีกคันแล้วล่ะอุ้ยแต่รถคันนี้มันรีว่ะไอ้รถแดงเราต้องมาซื้อให้ได้ Lamborghini 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 ไหนเฮ้หลังนี้นะครับอุ้ยหลังนั้นมีคนปล่อยโอเคเช่าเลยแล้วกันนะฮะทำไงก็ได้ให้มันได้หลังละ 20,000 หลังนี้ 58,000 นะครับผมขอต่อหน่อยแล้วกันนะครับเป็นเท่าไหร่ดีทุกคน 58,000 ขอ 45,000 ได้ไหม 45,000 ได้ไหมแล้วดูการแต่งตัวของพี่ชายดิฮะอันนี้คือบ้านแกหมดเลยเหรอโคตรจะรวย 45,000 ไม่ได้เอาเป็น 50,000 แอะ 50,000 เลขสวยๆตรงๆเป๊ะๆเว้นแต่คุณจะมีข้อเสนอที่สูงกว่าอุ๊ยต่อไม่ได้เลยอะงั้น 52,000 อะได้ไหมสุดๆแล้วนะโอเค 52,000 นะครับหลังนี้เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยบ้านก่อนดีกว่านะเฮ้ยบ้านสวยนะทุกคนนะหลังนี้ไม่ธรรมดาอะฮือไม่ธรรมดาน้องๆบอกรอวันที่พี่จะรวยนะเงินพี่แบบเหมือนจะรวยแต่ก็หดลงเรื่อยๆมีรูปถ่ายมากเกินไปเดี๋ยวนะต้องไปลบรูปด้วยหรอแล้วเราต้องไปลบยังไงวะเนี่ยรูปของฉันอันนี้มันวอลเปเปอร์นี่ไม่ใช่รูปรูปของฉันอ๋อนี่ไงเออลบก่อนรูปเยอะมากเลยฮะบ้านแดงลบรูปบ้านแดงแล้วกันถ่ายเยอะเกินหลังนี้ก็น่าจะหมดสัญญาละโอเคเมมเต็ม แชะซะหน่อยนะครับแล้วก็ถ่ายด้านในนะครับผมด้านในนี่ก็ดูสวยไอ้โต๊ะนี่คืออะไรวะเนี่ยเออช่างมันเถอะแล้วก็เราถ่ายมุมนี้ก็ว่าไปผมก็จัดได้สวยเหมือนกันนะเนี่ยเออสกิลการจัดบ้านของผมนั้นไม่เป็นสองรองใครนะครับถ้าตั้งใจจัดจริงๆนี่เป็นชั่วโมงครับผมอันนี้จัดแบบรีบๆหน่อยนะเพราะเดี๋ยวน้องๆจะเมานะครับโอเคเราอัพขึ้นโฆษณาเลยละกันนะครับข้อมูลบ้านแล้วก็เว็บนะฮะบ้านไหนวะเนี่ยทำไมหลายหลังจังเลยเนี่ย41นะโอเค25,000ได้ไหม25,000แพงว่ะทุกคน22,000อ่ะกำลังดีโอเค22,000นะครับหวังว่าคนที่มาเช่าจะไม่บิดเรานะนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ส่งตรงมีจดหมายเข้าด้วยนะฮะขอดูก่อนรถน่าจะรีจริงด้วยขอมาทำความสะอาดบ้านตรงนี้ก่อนละกันนะเอ๋จะได้แบบ EXP เพิ่มนะครับเก็บครับเอาให้สะอาดนะรอบนี้เอ๋ในนี้หมื่นนึงเลยเหรอโอ้ได้อยู่นะได้อยู่นะให้สะอาดเช็คดีๆเช็คดีๆถูถ่ายถูถ่ายอย่าให้เหมือนหลังเมื่อกี้นะถูถ่ายถูถ่ายค่าสกปรกมันเยอะซะเหลือเกินถูถ่ายถูถ่ายเดี๋ยวนี้มันเล่นได้หลายสไตล์เลยนะทุกคนฮะผมว่าใครที่แบบว่าชอบแบบซื้อรถเอาไปแข่งได้นะรถเนี่ยเรายังไม่เคยแข่งเลยนะแต่ว่าใครที่แบบชอบแข่งรถก็ซื้อรถไปแข่งรถแล้วก็หาเงินได้นะครับส่วนพี่ก้องที่สายแบบแต่งบ้านขายสายสุลต่านนะครับต้องหวังรวยนะครับชื่อในวงการจีนหมดยังขาดอีก 12% มันตรงไหนวะเนี่ยใหญ่อีกอ่ะอ๋อตรงนี้โอเคติ๊งตรงนี้โอเคติ๊งตรงนี้โอเคแต่บ้านหลังนี้ใส่เฟอร์นิเจอร์ได้แค่45อันเองตรงไหนอีกนี่แหละปัญหาของการทำความสะอาดนะครับเหลือ 3% ตรงไหนอีกวะเนี่ยแต่เราก็อยากให้มันสะอาดไปเลยนะไอ้บ้าเอ้ยเหลือ 3% อีกแล้วหลังมันใหญ่เกินหาคราบสกปรกไม่เจอนี่ก็เวลาหาคราบสกปรกก็กินเวลาไปทั้งวันแล้วนะห้องนี้ก็ไม่มีไอ้บ้าเอ้ยมันต้องเหลืออะไรที่แบบไม่ได้เก็บแน่ๆเลยหาคราบสกปรกเนี่ยก็มึนละไม่มีถ้าน้องๆเจอก็คอมเมนต์บอกพี่ก้องด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับก่อนดีกว่านะครับมืดละนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมาขายบ้านหลังนี้นะครับสภาพรถเขาไปทำอะไรมาวะเนี่ยหรือว่ามันเป็นเพราะสีมันเลยดูบุบแต่มันก็ดูบุบจริงๆนะกระจกนี่เบี้ยวหมดแล้วเนี่ยกลับมาแล้วครับจอดหน้าบ้านนอนเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องถอยเข้าที่นะเมียหายเมียจ๋าขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยเลี้ยวขอเงินหน่อยอุ้ยอาบน้ำเสร็จพอดีเลยสวัสดีจ้าเมียจ๋าคุณสบายดีไหมสบายดีค่ะที่รักผมขอเงินคุณหน่อยได้ไหมที่รักจะสามารถให้900กว่าบาทนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับนอนดีกว่าเมื่อยแล้วอื้อทำไมต้องอื้อตลอดเลยวะเวลานอนตื่นเช้าวันสดใสที่แบบปวดหัวหน่อย
กับการแต่งบ้านนะครับโอเคเรามาดูดีกว่านะครับว่าบ้านเราจะขายออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องขับรถเอาเฟอร์นิเจอร์ลงกันเนี่ยเอาผมก็โปรโมทแล้วนี่ทำไมมันไม่มีบ้านมาตั้งอยู่ด้านหน้าวะเนี่ยหรือว่ากดเบิ้ลเหรอเมาส์พังมาเนี่ยผมไปกดเบิ้ลมาเนี่ยเอ้ายังไม่ได้ขายหลังไหนวะ41นี่ไงลงโฆษณาไปแล้วนี่แพงไปเหรอโอ้นี่ไงเข้ามาแล้วนี่โอเคต้องรอก่อนนะครับคะแนนทักษะเพิ่มขึ้นรัวๆกล่องแก้วนะครับหิวข้าวขอดกก่อนละกันคะแนนทักษะเราถึงไหนแล้วนะถึง700ยังไม่ถึง700เลยทุกคนเอาละคุณณัฐธิดาฉันเก็บค่าเช่าบ้านเลขที่33พวกเขาจ่ายเงินโดยไม่มีปัญหาใดๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่เราต้องเลือกนะฮะระหว่างเราจะไปแต่งบ้านเราก่อนหรือว่าเราจะไปแต่งบ้านที่แบบเพิ่งเช่าตะลุงมีคนที่โปรไฟล์ดีกว่านี้ไหมลุงนี่เข้ามายืนมองนานแล้วฮะเดี๋ยวผมขอคุยกับเขาก่อนละกันนะฮะเขาให้เท่าไหร่ลูกสมศรีคนนี้ชื่อสมศรีหรอทำไมชื่อคล้ายๆกันทั้งเมืองเลยวะเนี่ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมพี่ชายสบายดีครับพี่มีอะไรให้ช่วยไหมครับจะต้องการเช่าบ้านที่โฆษณาเป็นเวลา16วันนะฮะแต่งตัวเหมือนเซเลบนะฮะแต่ว่ามาขอต่อราคานะครับไม่เอาครับผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีกับคุณแล้วกันนะนี่พี่คนนี้มาอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านมาคุณสมสันนะฮะแล้วกันเช่าบ้าน24วันนะครับโอเคจัดไปเลยแล้วกันนะครับผมรู้แล้วว่าคุณรวยคุณแกล้งเฉยนะครับไปครับเขาจะให้เราที่13,000ไอ้บ้าไม่เอาเหี้ยไม่มีใครมาเลยนะมีอีกไหมไอ้มีคนนี้ครับคุณสมหญิงนะฮะสมหญิงเดียวต้องการเช่าบ้านเป็นเวลา23วันนะครับเอาไปเลยไหมครับขออภัยมันเกินงบมากเกินไปโอ้มีแต่คนมาต่อทุกคน13,000ไม่ไหวอะแต่งจนจะอ้วกเนี่ยไม่ไหวจริงลูกพี่22,000ขาดตัว20,000พอลดได้ลองแบบว่าให้ราคาที่แบบว่าไอ้นี่ก่อนมีคนมาครับคนนี้ดีกว่าคนนี้เขาจะต่อไหมฮะคุณสมสวยนะฮะคุณสมสวยจะต้องการเช่าบ้านเป็นเวลา19วันนะครับนี่คือบ้านที่กำลังมองหาเอากุญแจมาเร็วนี่คนนี้เขาไม่มีปัญหานะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมไปเก็บค่าเช่าก่อนแล้วกันนะฮะยานาวาแล้วเราจะต้องไปแต่งบ้านหลังข้างๆเตรียมตัวอ้วกกันได้เลยคุณสมจิตนะฮะฉันจะจ่ายเงินนาทีแค่นี้แหละขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็หลังนี้นะครับคุณสมหวังสวัสดีแล้วกำลังจะจ่ายเงินนาทีแค่นี้แหละเอาไปเลยขอบคุณมากเลยนะครับทวงไปเรื่อยๆครับตอนนี้ค่าทักษะของเราใกล้จะอัพได้แล้วนะฮะเราแต่งบ้านเสร็จเราก็เป็นอิสระแล้วทุกคนเราก็จะได้วันละแบบหลายหมื่นนะฮะไม่กี่วันเราก็จะได้เลมโบมาขี่ฉันกำลังจะจ่ายเงินทันทีค่ะแค่นี้แหละขอบคุณมากเลยนะครับไปครับหลังสุดท้ายของวันนี้นะครับเอาละคุณรัตนานะครับสวัสดีฉันจะจ่ายเงินค่ะขอบคุณมากเลยนะครับไปกลับไปเอารถไปแต่งบ้านกันดีกว่านะครับรถสภาพแทบจะไปไม่ได้แล้วโอเคครับผมนะเดี๋ยวพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมนะฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พี่ก้องด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ใครที่แบบดูจนจบนี่ถือว่าเป็นผู้วิชิตมากเลยนะอาจจะมึนเมาในลำไส้เล็กน้อยนะครับเจอกันครับพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ไปแล้วครับผมอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะบ๊ายบายจ้า